お前と二人だけならば我は構わない。へえ、ที่นี่มีเราอยู่กันแค่สองคนเล่นซักตาคงจะไม่เป็นไรงั้นหรอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับการปลดตัวละครในแพท 37 ของผมกับตรงส่วนของเกมกล 7 อัจฉริยะนะนี่เดี๋ยวเราขอปรับเด็กการ์ดนิดนึงมันใช้เป็นฝั่งของอันนี้บ้างลองดูนะครับนี่เป็นเด็กที่ผมจัดไว้นานแล้วแหละจริงๆมีไกด์เบื้องต้นอยู่ในฝั่งของตัว channel นี้ด้วยนะเอามาลองกันดูนะโอเคการโจมตีปกติบวกดาเมจบวกดาเมจนี้เรายังไม่เอามาเดี๋ยวนะผมลืมเช็คว่าการ์ดแซกเนี่ยมันใส่มาถูกใบไหมคือแซกที่มันเป็นแบบดาบเนี่ยครับมันมีอยู่2อันโอเคเป็นเกรซซอร์งั้นถูกแล้วแหละกลัวใส่ผิดไม่ใช่อะไรเดี๋ยวถ้าใส่ผิดจะเป็นเรื่องเอานี่เราใส่ให้ชงอยู่ไม่ได้เอาอย่างนั้นเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคแล้วเราก็ติดต่อด้วยนี้จ่ายนี้ไปก่อนโอเคเดี๋ยวสลับตัวไปที่เจ๊เป่ยแล้วปล่อยเขาตีก่อนผมจะฮิวชงหยุนถ้ามีการสลับเป็นเคอร์ชิงเราก็เอนเทิร์นไปนะเก็บตัวไว้ก่อนน่าจะได้นะเดี๋ยวเราใส่ใบนี้ไปเสร็จปุ๊บให้เจ๊เปิดกินอันนี้หลังจากนั้นก็แบบนี้เลยทีเมอัสแล้วเมื่อกี้เหมือนเขาโยนการ์ดทิ้งถ้าผมก็จะไม่ผิดอ้าวทีปกติเหรอเออ่ะAIฉลาดนะเนี่ยได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมกดอันนี้เราก็เอนเทิร์นโอ้เข้าใจเล่นนะมีการเปลี่ยนตัวด้วยเก็บอัลติเมทรอเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบกดอันติเจ๊เป่ยแล้วก็เปลี่ยนตัวทีนี้ประเด็นปัญหามันมีอยู่ว่าจะตายก่อนไหมเนี่ยแล้วคอสไม่เจ้าโอเคไม่เป็นไรเราส่งการ์ดใบนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเดี๋ยวรีให้หมดเกี้ยงไปก่อนไม่ดีขึ้นเลย no คิดก่อนนะถ้าเราตีปกติไปเสร็จผมต้องทิ้งการ์ดกี่ใบเนี่ยในคอร์ส4โอ้โหไม่เวิร์กอะไม่เวิร์กเลยแบบไม่เวิร์กจริงจังมาก
งั้นเราไปที่ชงหยุนก็ไม่ได้นึกว่าจะเจออะไรแบบนี้อ่ะนะโอเคこいつはどうだ รักษาเจ๊เป่ยไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าผมมีฝั่งของตัวละครที่เป็นไฟฟ้าแค่ตัวเดียวเดี๋ยวเละทำนะคิดก่อนดาบที่เราถืออยู่เป็นแซกโอเคนั่นจังหวะนี้เดี๋ยวผมชิงจังหวะเขาหน่อยยอมนะงั้นไปเลยนี่เราเหลือคอร์สอยู่3ผมทำอะไรไม่ได้แล้วผมจะเปลี่ยนตัวไปที่ฝั่งของยูล่าก่อนเพราะว่าเหลือเลือดยังเยอะอยู่แล้วก็เอ็นเทิร์นไปคอร์สมันแบบเกือบจะติดจะติดแต่ก็ไม่ติดอ่ะนะเลยเป็นทรงนี้ฮะ Punching Strike ของดีอยู่เดี๋ยวผมเช็คก่อนว่ามันเป็นการดำเนินการด่วนไหมนะโอเคดีเลยนี่ดำเนินการต่อสู้ในการเปลี่ยนตัวปล่อยเขาตีไปก่อนที่กินอะไรไปไม่ทันมองถ้าตีปกติแบบนั้นก็โอเคอันติเมทไปเลยこれは報いなの続きと行こうみんな先に速やかに決着をつけようนี่เอ็นเทิร์นนะทำอะไรต่อไม่ได้แล้วจริงๆสิ่งที่ผมต้องทำอ่ะคือกดอัลติเมทจะเปิดให้เร็วที่สุดแล้วก็เล่นชงหยุนตีปกติตีปกติแต่จริงๆอ่ะแต่จริงๆนะถ้าเราได้คอร์ดีๆมีการ์ดดีๆแต่เริ่มอ่ะชงหยุนมันแบบเรียกไงดีอ่ะคือตัวของเขาอ่ะเป็นตัวที่สามารถเด้งคนนึงออกไปได้เลยตั้งแต่เทิร์นแรกอ่ะผมเคยทำได้อยู่ตอนทำไกด์นะถ้าผมจำไม่ผิดก็นานแล้วแหละก็ถ้าเขาไม่เปลี่ยนตัวนะแล้วของขึ้นอะไรขึ้นครบตีปกติก็พอเพราะว่ามีอัลติเมทจะเปิดอยู่โบนั่นแหละสบายๆนะฮะจบแหละได้การ์ดเซียวแล้วนะครับประมาณนี้ก็เหมือนเดิมเดี๋ยวทิ้งเด็กลิสต์ให้อีกรอบหนึ่ง戦略が功を奏したな。เฮ้ดูเขาแฮปปี้เลยนะทีนี้นี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเด็กลิสต์ลองดูกันนะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ